ในฐานะที่คุณเป็นพิธีกรมาแทนคุณมิกคุณมิกเล่นทุกครั้งครับเล่นให้ดูหน่อยครับเล่นให้ดูหน่อยใช่ไหมอยากให้คุณเจมรู้คุณเบารู้ว่ามาเล่นยังไงครับคุณไม่เสร็จง่ายๆอย่างนี้ผมเล่นแต่คุณไม่ได้คุณไม่เสร็จคนอื่นครับคุณยืนตรงกลางครับแล้วคุณเหยียบทีเดียวให้ดูโอ้โหสองทีมครับนี่เดี๋ยวเอางี้ไหมนี่ครับเอางี้ให้พี่ไปอยู่ข้างนอกไหมเดี๋ยวพี่เหวี่ยงโอเคตอนนั้นเลยคุณต้องโชว์ครับคุณหน่อยครับได้ครับผมติดหรือเปล่านี่เฮ้ยเดี๋ยวจะเหวี่ยงให้2อันเลย2อันมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยตามมาดิมาดิมาดิอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะติ้วไปเลย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 ติ้วเหรอมึงจับไว้เฮ้ยเฮ้ยมิกกี้หน่อยมิกกี้ฮะมิกกี้พากูไปหาหมอหยอกเล่น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 มากี่คนเนี่ยเราสามคนสามคนตัวท็อปของวงการไปครับด้วยความที่เก่งมากขออนุญาตเลื่อนโต๊ะออกไปไกลๆได้ไหมครับทางนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ใช่ชนะเอลเลยเหรอจริงนะแต่วันนี้มึงชนะขอเอลลอยๆอยากเห็นพี่ผมนะครับตัวพี่ผมนะครับก่อนที่เอานี้คู่นี้ต้องพิเศษนิดนึงอย่าพึ่งหมุนอย่าพึ่งหมุนลูกบอลได้ครับพอปุ๊บเริ่มเนี่ยคุณเต้นไปสักพักหนึ่งก่อนได้เต้นไปสักพักหนึ่งก่อนผมบอกเริ่มค่อยเริ่มได้ครับหน่อยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเต้นครับเฮ้ย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 ได้ดาวฮะได้ดาวเต็มหัวเลยเอาละครับและอย่างที่เขาบอกนะครับคุณมิกกี้บอกเขาไม่เคยที่จะนะคุณนิวเลยนะฮะเอาละครับสรุปนะฮะตอนนี้นะฮะเกมนี้น้ำเงินได้ไป3พินนะฮะส่วนสีแดงได้ไป0พินนะครับรวมคะแนนแล้วน้ำเงินได้ไป6พินเจ๊ขอชนะคุณเกมทางไอ้นิวพี่ดาวด้วยเฮ้ยมิกกี้ครับไม่ได้ดาวเลยเหรอยังเลยพี่น้ำเงินก็ได้อีก2ดาวแล้วนะแอนรับสู้เดี๋ยวผมลุ้นเกมสุดท้ายครับพี่หอยเกมสุดท้ายมัน3ดาวเกมสุดท้ายเกมสุดท้าย